เดี๋ยวก็มีโครงการติดตั้งไฟแดงซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเกิดมาจอดทับเส้นมีประกาศเตือนนะอืมครับอันนี้เราก็ทำ20แยกครับอันนี้เสร็จไปแล้ว2แยกครับผมอันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ที่เด็ดอีกอันหนึ่งคือทางม้าลายที่มีไฟเขียวไฟแดงครับถ้ารถฝ่าไฟแดงจับก็คือถ่ายจับส่งตำรวจเลยครับผมอันนี้เสร็จแล้ว20แยกโอ้ครับระวังให้ดีนะครับพนักพวกเราครับไฟเขียวไฟแดงนะทั้งรถเก๋งทั้งมอเตอร์ไซค์ไอ้ไฟเขียวที่ทางข้ามอ่ะครับถ้าไฟแดงขึ้นแล้วคุณไม่หยุดเนี่ยกล้องเขาจะจับแล้วก็จะอ่านทะเบียนเลยเดี๋ยวเราส่งให้ตำรวจจับนะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นถ้าเกิดมาจอดช่องก็จะเตือนมีสัญญาณเตือนครับกล้องเนี่ยมีอยู่20แยกแต่ว่าตอนนี้เสร็จการติดตั้งอยู่เสร็จแล้วไม่ใช่2แยกครับนี่ได้ติดตั้งแต่ว่ายังไม่ได้ก็เอาไปเอาเทคโนโลยีเข้ามานะเดี๋ยวที่หน้าเราจะร้อนเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับกล้องจับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าโอ้ครับนะก็คือกล้องเนี่ยเราอ่านก็จริงแล้วใช้กล้องเดียวไงนั่นแหละที่ทำเรื่องตั้งตั้งหรือว่าใช้กล้องที่มี AI ครับมาอ่านปุ๊บมันสามารถดีเทคได้เลยว่าป้ายทะเบียนอะไรครับแล้วป้ายทะเบียนปุ๊บเนี่ยเราสามารถส่งไปจับไปเรียกปรับได้เลยโอ้ครับก็ปรับ20,000 บาทนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะทำคือว่าเราจะเห็นเลยว่าคนขับเนี่ยใส่เสื้อ Grabใส่เสื้อ Panda Express ครับหรือว่าเป็นหรือว่าใส่ยี่ห้ออะไรอ่ะเป็นไรเดอร์ครับแล้วแจ้งไปที่ต้นสังกัดเลยวันนี้เราผิดจราจรซึ่งตอนนี้เรามีข้อตกลงอยู่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาจะหยุดการจ้างงานอ๋อครับที่แล้วมันยิ่งแรงกว่าค่าปรับอีกนะครับคุณปรับ 2,000 แต่คุณอาจจะเสียงานตลอดเลยถ้ามาขี่บนทางเท้าครับหรืออย่างนึงถ้าเรามีเสื้อวินเราจะเห็นวินเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ครับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เรามีข้อตกลงว่าถ้าขี่บนฟุตบาทเกิน 2,000 เนี่ยโดนยึดใบอนุญาตบินเลยแล้วคุณจะขับไม่ได้แล้วมันก็ดีกว่าเทศกิจไปยืนจับใช่ครับก็ยืนจับเนี่ยมันโหเสียเวลาเสียคนด้วยครับงั้นเราลองแล้วเราลองที่ถนนวิทย์ที่6ถึง28ลองมาอาทิตย์นึงแล้วครับใช้กล้องเนี่ยตั้งแล้วก็เอาอ่านแล้ว AI อ่านป้ายทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนเนี่ยมาเป็นข้อมูลแล้วก็ไปหาที่ว่าใครแล้วก็ส่งไปปรับที่บ้านเลยถ้าไม่จ่ายเราก็จะตำรวจไปจับอาจจะไปถึงอะไรขนส่งเลยเงี้ยนะแล้วก็อย่าทำเลยนะเพราะว่ามันเป็นที่แบบคนเดินแล้วเทคโนโลยีสมัยนี้มันจับได้ตลอดแล้วเราไม่บอกว่าติดตรงไหนใช่เพราะว่าจะเขียนป้ายว่าห้ามขี่ห้ามขับขี่เงี้ยมันก็จะช่วยให้เราป้องกันได้ดีขึ้นเทคโนโลยีตัวเนี้ยเข้ามาแล้วนะฮะแล้วไม่ได้แพงเลย